สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกนะครับทูตอเรียลนี้เป็นการเล่นกับคอนโซลที่ชื่อว่า The Time Picker นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของเวลานะครับแสดงเวลาเลือกเวลาอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองมาเล่นกันนะครับก็ให้เราเปิดตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ยุบตรงนี้ลงไปนะครับตัวนี้ชื่อว่า The Time Picker ตัวนี้ก็ลากมาใส่จะเป็นอย่างงี้นะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เรื่องของการโชว์เวลาให้เราเลือกอย่างนี้ประมาณแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมากเท่าไหร่ก็สนใจแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านี้นะครับส่วนอย่างอื่นฟอนต์การ disable ก็ปกติเหมือนกับตัวอื่นๆทั่วไปครับอันนี้เราจะใช้ในการเลือกของเวลานะครับโอเคสำหรับ Date Time Picker นี่ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็เอาเป็นว่าเรารู้ Date Time Picker แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า มันจะไม่ค่อยที่จะมีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับโอเคส่วน property ก็ไม่มีอะไรสนใจนอกจาก property ชื่อ name นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเพื่ออ้างถึงแค่นั้นเองนะครับส่วน property ตัวนี้ก็ไม่มีอะไร ส่วน enable ก็เหมือนกันนะครับ enable ตัวนี้ให้โชว์หรือไม่ให้โชว์ให้แสดงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นปกติของตัว property ของมันเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันในตัวเรื่องถัดไปครับสวัสดีครับ